บกับ Smart Drive by Isuzu กับผมและพี่เก่งเช่นเคยครับหลายคนคงคิดอยากเปลี่ยนล้อแม็กแต่ไม่แน่ใจว่าต้องเลือกแบบไหนวันนี้เรามีเทคนิคง่ายๆในการเลือกล้อแม็กมาฝากกันครับล้อแม็กที่ผลิตออกมาจากโรงงานนั้นนะครับจะต้องผ่านการทดสอบในเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานมาอย่างหนักหน่วงเพื่อได้มาตรฐานที่ดีที่สุดนะครับผู้ขับขี่จึงไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแต่บางครั้งผู้ขับขี่ก็อยากจะเปลี่ยนเพื่อความสวยงามครับสิ่งที่คนคำนึงถึงในการเลือกซื้อล้อแม็กนะครับนั่นก็คือขนาดของล้อยางและความกว้างควรมีขนาดเท่าเดิมนะครับรวมถึงจำนวนรู PCD ขนาด PCD และค่าออฟเซ็ตต่างๆนะครับเพราะจะมีผลต่อการใช้งานเช่นเดียวกันครับครับพี่เก่งส่วนมากล้อที่ติดมากับรถนั้นจะมีมาตรฐานที่ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ถ้าอยากเปลี่ยนก็ต้องเลือกซื้อให้เหมาะสมกับรถยนต์ของเรานั่นเองครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu VX เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ New 18